ช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวของการชุมนุมทั้ง2กลุ่มกันต่อนะคะซึ่งทางด้านของสรสเองก็เตรียมกำลังตำรวจดูแลความสงบเรียบร้อยการชุมนุมใหญ่ของ2กลุ่มเลยทั้งนปชแล้วก็กปปสด้วยในวันที่5เมษายนที่จะถึงนี้นะคะมั่นใจว่าจะไม่เกิดการเผชิญหน้าค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงในฐานะผู้อำนวยการสรสยอมรับว่าได้มีการเจรจากับแกนนำกลุ่มนปช.ให้ชุมนุมใหญ่ในวันที่5เมษายนนี้ในขอบเขตเพื่อไม่ให้เกิดการเผชิญหน้ากับกลุ่มกปปส.ซึ่งสรส.จะจัดกำลังตำรวจดูแลทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มที่แต่ยอมรับมีความเป็นห่วงมือที่3อาจเข้ามาสร้างสถานการณ์ความรุนแรงพร้อมกันนี้ได้เรียกร้องให้นายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.รักษาคำพูดที่จะยุติการชุมนุมหากผู้ชุมนุมกลุ่มอื่นมีจำนวนมากกว่ากำนันสุเทพที่บอกว่าถ้ามีม็อบคนอื่นเนี่ยเขามากกว่ากำนันจะยอมมึงเตรียมกลับบ้านได้เลยถ้ามีใครเขาสร้างม็อบเนี่ยคนเยอะกว่า 100% แต่ก็มีคนเขาบอกผมนี่แถบบ้าน500 700 500 700ถ้าอยู่ค่ำหนึ่งก็พันก็คนรับตังค์เขาบอกไม่อย่างนั้นผมจะไปรู้ได้ยังไงแล้วมาด่าว่าหาว่าผมดูถูกผมดูถูกในสุเทพมึงฝักใฝ่เผด็จการแต่ผมไม่ได้ดูถูกประชาชนที่รับเงินแล้วมาฟังหน่วยข่าวยังยืนยัน 37,000ด้านนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลในฐานะประธานที่ปรึกษาสรส.มองเจตนาที่กลุ่มกปส.นัดชุมนุมใหญ่ในวันเดียวกันกับกลุ่มนปช.เป็นการท้าทายให้เกิดการเผชิญหน้าซึ่งคาดการว่ากลุ่มนปช.จะออกมาชุมนุมจำนวนมากค่ะซึ่งเนื่องในวันนี้นะคะเป็นวันข้าราชการพลเรือนนะคะความเคลื่อนไหวทางด้านของกลุ่มกปปส.ก็จะมีความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวด้วยแล้วก็จะไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะเพื่อรณรงค์ให้เหล่าบรรดาข้าราชการเนี่ยปฏิรูปประเทศนะคะพร้อมกับจะยื่นแถลงการณ์ด้วยให้กับกลุ่มของข้าราชการด้วยในวันนี้